สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรีน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสำหรับคนรอรักเก่าว่ารักเก่าจะกลับมาไหมประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานะคะความคิดความรู้สึกเปอร์เซ็นต์การกลับมานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเราแยกแยะอีก12ราศีนะคะเพื่อความละเอียดการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะเริ่มเลยนะคะสถานการณ์ความรักของชาวพิจิกรอรักเก่าเป็นยังไงบ้าง Nine of Wands นะคะ Page of Wands The WallKnight of Pentacles แล้วก็หกเหรียญ นะคะเจ้าที่จะมานอนโอเคสำหรับชาวพิจิกนะคะชาวธาตุไฟอ่ะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนะในเดือนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคนรอนะคะไม่เกี่ยวว่าคนโสดคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันก็คือจะเป็นคลิปแยกออกมาแล้วเนาะตอนเนี้ยธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อเรานิดนึงนะคะธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคนรอรักเก่าหลายๆคนนะคะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ละนะคะเริ่มเจอนิพพานของตัวเองเริ่มเจอเขาเรียกอะไรสิ่งใหม่ๆเริ่มเปิดใจได้ละนะคะบวกกับว่ามีคนที่เข้ามาด้วยนะคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะหรือเป็นคนที่ทำงานนะคะเข้ามาชอบเข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยแต่ว่าเขาจะมาในลักษณะของความเป็นมิตรนะไม่ได้จีบโดยตรงนะคะไม่ได้แบบเข้ามาปุ๊บจีบเลยนั่นนู่นนี่ขอเดทนั่นนั่นไม่ใช่แนวนั้นนะคะจะเป็นแนวแบบคนที่เป็นเพศตรงข้ามหรือจะเป็นเพศเดียวกันเข้ามาในลักษณะของมิตรภาพถามว่าคุณหรือเปล่าก็เปิดใจอยู่นะคะก็จากที่ไพ่ขึ้นมาก็เปิดใจอยู่มันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เราเหมือนกับว่าก็เหมือนคนโสดทั่วๆไปที่ใจนึงก็ยังมีความรู้สึกรอคนเก่าแต่ก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนึกออกไหมว่าโอเคเราไม่ต้องไปรีบตัดสินคนที่เข้ามานะตอนนี้หรอกจากไพ่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะต่อไปคนรักเก่าของคุณสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างแฮงแมนนะคะโอเคเอซับคัพควีนออฟโซดสี่ถ้วยเดอะสตาร์เขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอะเลือกนะคะค่อนข้างที่จะเลือกมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคือมองจากมุมนี้แล้วอะน่าจะเป็นคนโสดนะคะโสดแต่ก็มีคนคุยแต่ก็แบบว่าเลือกแบบคนนี้เข้ามา10คนก็ไม่ได้เลือกคุยทุกคนนะคะไม่ได้เลือกคุยทุกคนคนที่ไม่ถูกใจนะคะก็มีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้เลือกใครสักคนนะคะเฉยๆเรื่อยๆความรักเขาไม่ค่อยหวังอะไรละมีแต่แบบเป็นฟีลแบบว่าแค่มีคนคุยแก้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคละไม่มีเป้าหมายอะไรชัดเจนมากมายสำหรับเขานะขออภัยสำหรับแมวด้วยนะมันจะชอบเข้ามาเล่นอะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงเขายังนึกถึงนะคะเขาไม่เคยลืมเลยนะเนี่ยเขาคิดอยากจะกลับมาเขาคิดที่จะติดต่อมาหาคุณได้ซ้ำเขาคิดถึงโมเมนต์ที่เรามีความสุขด้วยกันนะคะโมเมนต์ดีๆความทรงจำดีๆเขาไม่เคยลบออกไปเลยนะไม่ว่าคุณจะเลิกกันด้วยอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดที่ยังมีต่อคุณมันก็ยังคงมีอยู่นะต่อไป lovers page of pentacles เขายังรู้สึกระลึกถึงความรักที่เคยมีร่วมกันนะคะแล้วเขาคิดว่าความรู้สึกเนี้ย
มันยังคงมั่นคงกับเขานะไม่ใช่แค่คือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมองว่าเลิกกันเพราะอะไรแต่ว่าณปัจจุบันณในเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะคะเขารู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะมันเริ่มแบบเหมือนผุดขึ้นมานะคะผุดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทั้งรักเก่ารักเก่าหรือรักใหม่มันเป็นความสับสนมันเป็นความรู้สึกผิดมันเป็นความรู้สึกเสียใจมันเป็นความรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขามาระลึกได้แล้วว่าใครที่รักเขาจริงๆและใครที่เขาควรจะรักจริงๆนะคะโอกาสที่จะกลับมาค่อนข้างสูงแต่ว่ายังไม่มีไพ่ที่เป็นในลักษณะของแอคชั่นนะคะการกระทำแล้วดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาก่อนคุณรู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับเขาเอซับซอร์เคอร์มิตก็ยังคิดถึงเหมือนอยากจะหันหลังแต่ใจก็ยังรอนะคะมีอะไรบางอย่างที่มันยังค้างอยู่ในใจของคุณนะระหว่างคุณกับเขาอะคำถามที่ติดค้างปัญหาบางอย่างที่รู้สึกว่าเราจะทำได้ไม่เต็มที่จากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราอยากจะทำให้มันดีกว่านี้นะคะใจเหมือนจะรอใจเหมือนกับว่าอยากจะเดินออกไปเหมือนกันสับสนกับตัวเองคิดเยอะนะคะจะยังไงดีเราจะยังไงดีกับแบบว่ากับความรู้สึกกับความคิดกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นะจริงๆแล้วมีลุ้นนะคะมีลุ้นว่าจะได้กลับมาเขาดูซิว่าเขาจะมีแอคชั่นอะไรแบบในการที่จะกลับมาหาเราไหมหรือว่าเพียงแค่คิดหรือว่ารู้สึกเท่านั้น Queen of Wands The Fool โหดูแล้วไม่ได้ทำอะไรค่ะแค่คิดแล้วก็รู้สึกอยู่ในใจไม่ได้โทรหาไม่ได้ส่งข้อความหาว่าคิดถึงเป็นไงบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันไม่ใช่ลักษณะนั้นโอเคแหละว่าเขายังรักเรานะจากไพ่นะเขายังรักยังคิดถึงยังอาวรยังห่วงหานะคะแต่ณปัจจุบันอะคืออย่างที่บอกว่าเขาไม่อยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องราวของความรักเขาเริ่มค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วก็ไม่แบบว่าไม่อินแล้วอ่ะไม่ได้อินเรื่องความรักแล้วจะเป็นลักษณะคุยเล่นๆคุยแก้เบื่ออย่างที่บอกนะคะเนี่ยคุยเล่นๆคุยแก้เบื่อเป็นเดอะฟูลเป็นการใช้ชีวิตอิสระเขาไปในแนวนี้แล้วดังนั้นแค่ว่าเขาอ่ะยังไม่โอเคจะติดต่อมาหาคุณเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องที่ว่ากลับมาคุยแล้วเราคุยกันในฐานะอะไรอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเขาก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะอยู่ในจุดเดิมที่ผ่านมาได้อะคือจุดที่คบกันจุดที่เป็นการคอมมิตเมนต์มันเป็นแค่ความคิดแล้วก็ความรู้สึกดีๆความรู้สึกรักที่ยังมีให้กับเราแต่ไม่ต้องการความสัมพันธ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะคะจากที่ไพ่มันออกมาต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรคีนอฟบอนส์เก้าเหรียญเก้าถ้วยเขาอยากที่จะเป็นโสดแต่โสดแบบมีคนคุยอะค่ะโสดไปเรื่อยๆโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำโฟกัสกับสิ่งตัวเองชอบนะคะสิ่งที่อยู่และรายล้อมเขาต่างๆส่วนเรื่องความลับเขาขอโยนทิ้งดีกว่าเขาไม่ขอที่จะไปโฟกัสหรือว่าแบบต้องการหรือว่าจะต้องมีอะไรแบบนั้นในชีวิตเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วนะคะเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วต่อไปต่อไปบทสรุปเก้าเหรียญ2เหรียญโสดต่อหรือยังไงดีกำลังชั่งใจเหมือนยังเป็นฟีลลิ่งของความลังเลใจอ่ะนะคะที่มีผลต่อคุณในเดือนพฤษภาถามว่าการเริ่มต้นใหม่มันเป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดี6ไม้เท้า
เอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วตามหาว่าคุณน่ะต้องการคนแบบไหนในชีวิตนะคะเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะมีคนมาจีบอีกนะคะจะมีคนเข้ามาเป็นธาตุไฟเด่นตั้งแต่ต้นยันจบนะคะเด่นมากหรือเป็นคนที่ทำงานนะคะต่อไปคนที่เพื่อนไม่จริงไม่ได้เข้ามาจีบลักษณะเพื่อนเข้ามาแบบลักษณะของเพื่อนแต่ใจไม่ได้คิดแค่เพื่อนจริงใจไม่จริงโจ move on นะคะเซนจีบอกว่า move on อาจจะเป็นทางที่ดีของคุณนะให้ความรักนะคะ express your love นะคะ true love นะคะโอเคความรักความรู้สึกโอเคคุณกับเขาอะคุณกับรักเก่าอะมันมี attraction มี chemistry นะคะคือเคมีที่เข้ากันแรงดึงดูดต่อกันและกันมันยังมีอยู่นี่บอกว่ามันยังมีความรักยังมีความห่วงใยห่วงหาอาทรต่างๆแต่มันไม่มากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์อะไปต่อได้มันก็เลยอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าห่วงใยกันในฐานมิตรหรือคนเคยรักในจุดนั้นนะคะคุณมีโอกาสได้เจอกับรักแท้ด้วยนะกับการที่คุณจะได้ออกไปเปิดโลกไปเจอคนใหม่ๆนะคะ move on นั่นแหละเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่คุณรักแล้วถ้าคุณเจอคนที่คุณรู้สึกดีไพ่ก็บอกว่าให้คุณสามารถที่แบบแสดงออกได้เลยนะคะแสดงออกว่าคุณรู้สึกยังไงได้เลยไม่ต้องมานั่งเก็บมานั่งอะไรทดสอบนั่นนู่นนี่วุ่นวายนะคะโอเคต่อไปเรามาดู12ราศีราศีใดมีเกณฑ์วนกลับมาบ้างนะคะเริ่มที่เมษนะคะเมษจะกลับมาหาพิจิกไหมเพชรสับคับ6เหรียญ7ถ้วยเขามีคนคุยอยู่หลายคนนะคะก็เลยยังแบบยังไม่ได้นึกถึงเราไม่ได้คิดถึงเราเท่าไหร่สับรางอยู่สับรางนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนนะเหมือนกับว่าลักษณะของคนคุยอะค่ะต่อไปพฤกษภกับมหาพิจิกไหมเดือนนี้ Nine of Wandsสี่ไม้เท้าเดฟเพจซับสอด8เหรียญนะคะเหมือนว่าตัวเขาอะน่าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือกำลังจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กำลัง make it happen อยู่นะคะ make it happen นะคะเดินหน้าแล้วเขารู้สึกว่าอะไรที่แบบมันจบแล้วมันก็คือจบอะไรเงี้ยแล้วชูดาบขึ้นแบบนั้นแสดงว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับตัวเรานะคะต่อไปไม่ถุนกับแม่ไหม2ถ้วยไม่ออฟคัพ8ดาบโห3ดาบบิจิเชียนค่ะเขาอยากกลับมานะเขาก็อยากกลับมานะคะเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเขาก็มีคนที่กำลังเดทอยู่กำลังคุยกำลังดูใจอยู่นะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะเลือกทางไหนดีสับสนวุ่นวายใจคนนี้ก็รักคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ใช่นะคะทำให้เขาอยู่ในจุดที่ยังเป็นความรู้สึกสับสนอยู่ในเดือนนี้นะคะให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะเราอ่ะไอ้กับตัวเราเองอ่ะกับรักเก่าอย่างเราอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ยังอยากคุยยังอยากที่จะแบบเหมือนกับอยากที่จะสานสัมพันธ์อยู่นะแต่นั่นแหละว่าติดแค่ช่วงเวลาที่แบบมันห่างกันไปอ่ะแล้วแบบว่าเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ขวยไปนะคะต่อไปกรกฎ
มรกตกลับมาไหมหกดาบสิบไม้เท้า justice แปดเหรียญ magician นะคะเขา move on แต่ใจเขายังไม่ได้ move on 100% นะคะเขา move on ไปข้างหน้าแล้วก็จริงแต่เขายังหันมาหาเราอยู่เลยนะคะเขายังแบกความรู้สึกความคิดอะไรบางอย่างณตอนที่เขากับคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิกกันนะคะณตอนนั้นเขาก็ยังแบกมันอยู่นะแบกมันอยู่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางอะไรเลยนะคะแต่ก็คือเดินหน้าต่อเดินหน้าอย่างที่ใจยังถอยหลังนะคะแต่ถามว่าจะกลับมาไหมก็ยังไม่ได้กลับมานะคะยังไม่ได้กลับมาเหมือนเขาต้องซ่อนความรู้สึกด้วยอ่ะเปิดเผยไม่ได้สำหรับตีมันควรตีนจริงๆร่วงบ่อยจริงต่อไปสิงกลับมาไหม Ace of Pentacles Lovers 10 10คือเขาก็เจอกับโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆกับคนที่เหมือนกับว่ากำลังเดทกำลังคุยอยู่นะคะกำลังที่จะมีการคอมมิตเมนต์หรือการคบกันนะคะก็เลยทำให้แบบก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาในเดือนนี้นะคะต่อไปไปกันกลับมาไหมจัดติดนะคะ6ถ้วย King of Pentacles The Star กลับมาค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อคืนดีคุยดีกันนะคะเขาตัดสินใจดีแล้วว่าเขาอยากที่จะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างยังห่วงอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่มีเกณฑ์ที่จะกลับมาประมาณ 75% นะคะแต่คือเขาก็ยังหลงในสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาเป็นณปัจจุบันค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาเยอะเนาะค่อนข้างที่จะแบบเจอคนใหม่ๆหลากหลายอ่ะเหมือนกับว่ามาแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาคบประหากลับมาคุยกันเลยแบบเนี้ยมากกว่าต่อไปตุลกลับมาไหมคะชาริออทเดอะฟูลโอเคเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจยังลังเลใจเขามีคนใหม่ที่กำลังคุยอยู่นะคะเนี่ยความลังเลและความสับสนนะคะใจหนึ่งเขาก็อยากที่จะคุยกับคุณแหละแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าได้คุยเนี่ยโอกาสที่จะได้คบมันน้อยมากๆเพราะว่าดูเหมือนคนใหม่อ่ะก็มีแผนอะไรบางอย่างในความคิดหรือมีแรงกดดันอะไรบางอย่างกับตัวเขาแหละนะคะว่าคุยเนี่ยไม่ใช่คุยเล่นนะคุยก็คือคบนะถ้าไม่คบก็ไม่ต้องคุยอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะแนวนั้นต่อไปพิจิกกลับมาหาพิจิกไหมคะมีเกณฑ์นะคะที่เขาจะคุยกับเราหรือทักหาเรานะเพราะเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเราอยู่นะคะยังมีความคิดความรู้สึกดีๆเขาอาจจะไปขอโอกาสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะหรือคำปรึกษาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับงานอะไรแบบเนี้ยกับคุณนะต่อไปธนูกลับมาไหมแปดดาบสเตรนท์ไทม์แมนเคสี่ไม้เท้าแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะเขามีคนของเขาอยู่ค่ะตอนเนี้ยเขากำลังคบหาดูใจแล้วก็คุมมากมากทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาแทบจะทำอะไรไม่ได้หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยจะเป็นคนของเขาอะที่จะคอยบงการหรือคอยแบบคล้ายๆแบบว่า
ควบคุมคอนโทรลอะไรชีวิตเขาเยอะแยะมากมายทุกอย่างนะคะแล้วไม่มีแบบสิ่งที่เขาจะทำอะไรอย่างใจเขาได้เลยนะคะต่อไปมังกรเก็บไพ่ก่อนมือหนึ่งอุ้มแมวนะคะมือหนึ่งก็ถือไพ่ดื้อต่อไปมังกรเดวิลโอ้กลับมาค่ะแต่กลับมาแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยแหละเหมือนคุณจะรอมานานด้วยนะจะรอมานานนะได้กลับมาสักทีได้ติดต่อได้คุยได้อะไรกันสักทีหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่ามันมีทั้งความหลงหรือความผูกพันอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มาแบบตัวเปล่าๆอ่ะคือเขาก็มีห้อยติ่งมาเนี่ยคนคุยอะไรแบบเนี้ยเลือดทั่วไปอ่ะคนคุยทั่วไปกลับมาด้วยนะคะดังนั้นการกลับมาเนี่ยถามว่าได้คอมมิตเมนต์หรือเปล่ามองว่ายังไม่ใช่โอกาสของการคอมมิตเมนต์ความรักระหว่างคุณกับเขาหรือการคุยเนี่ยคุยกันวันสองวันแล้วมันก็จะเงียบอีกนะคะเงียบหรือว่าค่อนข้างที่จะนิ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แบบเราคาดหวังไว้อะค่ะว่าแบบเฮ้ยกลับมาเราจะต้องแบบคบกันหรือมาเคลียร์กันหรือมาอะไรแบบเนี้ยต่อไปกุมซึ่งจริงๆนะเปอร์เซ็นต์สูงมากสำหรับคนเก่าแบบกลับมาแล้วมันหายไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยน้อยมากที่แบบกลับมาแล้วได้คบกันอะแต่ว่าก็อยากให้จุดนั้นมันเป็นเปอร์เซ็นต์สูงนะคะอยากให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะๆนี่ใครอยากรอจนแบบรอเกอร์หรอกก็เลยเปิดปุ่มสักทีเกิดอ่ะ Tower Page of Pentacles มีเกณฑ์โหมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อหรือมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะมีการติดต่อสื่อสารกันแบบที่คุณไม่คาดคิดแต่ว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องอะไรกับความรักนะคือความรักเขาหันไปแล้วหันหลังให้แล้วจะเป็นความรู้สึกดีหรืออยากถามถ่ายคุณว่าเป็นยังไงบ้างนั้นมีชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคาดหวังเรื่องความรักยังไม่ได้กับเขานะคะ1เขต2อาจจะแบบว่าไม่ต้องการหรือกลัวการผูกมัดกลัวความสัมพันธ์นะอันนี้มีเยอะมากนะคะต่อไปมีออฟฟอร์จูนเขาส่องคุณอยู่มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเขาไปส่องคุณแล้วเขารู้สึกอะไรแปลกๆนะคะเขารู้สึกแปลกๆหรือไปเจออะไรแล้วแบบทำให้เขาต้องมานั่งคิดเกี่ยวกับตัวเองคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาคิดเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันเขาจะเอายังไงดีถามว่าเขาลืมคุณหรือยังเขาก็ยังไม่ได้ลืมนะมีเกณฑ์ว่าเขาก็จะกลับมาเหมือนกันแต่ the world เนี่ยสิมันอยู่ตรงกลางระหว่างความรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่จะกลับมากับอีกความรู้สึกว่าหรือเราควรปล่อยเขาไปดีดูเหมือนกับว่าชีวิตของเขานั้นมีการเริ่มต้นใหม่แล้วนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยลืมเขาไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยคือคิดเองอะคิดไปเองแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่อยากที่จะทักหาหรือโทรหาแต่จริงใจเขาก็อยากจะโทรหาอยากที่จะกลับมานั่นแหละนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวพิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ